สวัสดีครับ MC ศูนย์คดนะฮะชื่อเต็มๆก็สมชายมาเรียม MC ศูนย์คดครับผมครับช่องนี้มีผู้ติดตามมีกี่คนครับวันนี้ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ก่อนที่จะไปดูการปฏิบัติงานครับขอเสนอคนหล่อของเราก่อนนะครับมิสเตอร์สีไพรหรือว่าคุณพี่หมูสุดหล่อของเราเองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างครับนู่นครับบ่อปลาเสร็จไปแล้วปลาเสร็จแล้วครับแล้วทางนี้เขาทำอะไรครับพาไปดูได้ไหมฮะพาไปดูได้ไหมครับครับพาไปดูนะฮะเอาเชิญเลยครับครับเดี๋ยวตามหมูจะพาไปดูว่าทำอะไรกันครับครับมาแล้วนี่ฮะทำอะไรกันเลยครับวันนี้ทำทุกวันมันไม่ถึงง่ายหรอกครับค่อยไปเรื่อยๆเนาะร้อนเนี่ยอากาศร้อนฮะมือใหม่เพราะว่ามันขาดโอ้อันเก่าเอาทิ้งนู้นโอ้ครับทิ้งเหรอมันต้องต่อครับผมอะไรครับก็ซ่อมหลังคาใหม่นะครับบังแดดบังแดดอย่างเดียวครับให้กับนักแสดงครับไม่ได้บังฝนก็สำหรับท่านที่อยู่ข้างบนครับก็มิสเตอร์สำรวยครับสำรวยสำรวยก็ฉายาเนี่ยสำรวยเดอะคาสิโนครับแล้วก็คุณลุงเพชรนะครับหรือว่าแชมป์แก้วมังกรครับอันนี้กำลังปลูกแก้วมังกรครับนี่สวน300ไร่ครับผมแล้วก็กับฟาดครับฟาด8ฟาด9ครับผมพอของเราครับเป็นพลขับครับวันนี้ก็ซ่อมไปเรื่อยๆนะครับหลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับก็เราซ่อมไปแล้วนะครั้งหนึ่งครับแต่โดนลมพายุมันพัดก็ขาดหมดก็ต้องซ่อมใหม่อีกครั้งครับผมวิธีการซ่อมเนี่ยหอยเสียงหน่อยนะครับเสียงอยู่สูงนะฮะส่วนฉากหลังครับที่เป็นสแลมนะครับก็เดี๋ยวจะบังอีกนะครับเดี๋ยวเราโอกาสหน้านะครับก็กงไม้กวาดที่มีอันนี้ของเก่าฮะของเก่าที่มันขาดนะฮะเก็บไว้ครับเผื่อใช้อย่างอื่นนะครับนี่ครับพี่สีไพรของเราพี่หมูของเราเอาซะแล้วครับเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเล่นไพ่เล่นอะไรตรงนี้โอ้ตายตายเด็กๆเขาดู โอเคครับนี่ก็เป็นอีกวันครับที่เราปฏิบัติหน้าที่นะครับดูลงภาคห้องภาคของเราครับนี่ก็เละเทะหน่อยฮะช่วงนี้เก็บของไว้นะครับไม่ได้ใช้งานครับไม่รู้ไม่ได้เปิดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเครื่องเสียงคลุมไว้มิกเซอร์คลุมไว้ครับผมลูกบงลูกบอลฮูลาฮูปนะฮะปูเก็บไว้ในห้องพักนะครับผมยังไม่ได้เทสดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงตั้งแต่นู่นโควิดตั้งแต่ปิดประกาศปิดศูนย์นะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับมีอะไรดีๆนะฮะเดี๋ยวจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันปลาหมูครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ